้าเมืองไทยไร้เอกราชเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวรู้หน้าที่มีวินัยใจอาสารวมกันพัฒนาจังหวัดตรังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการอปมช.คุยข่าวกับทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์กับเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นำเนินรายการโดยกระผมไมตรีสนอยู่กับอปมช.จังหวัดตรังนะครับรายการอปมช.ก็เรานี่ก็สลับกันจัดรายการนะครับเสาร์สุดท้ายของเดือนนี่จะเป็นของผมครับดีเจจอยวันนี้ดีเจจอยเราก็ติดภารกิจแล้วนะครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับตองติ้นเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับก้าวสร้างต่างราชการนะครับมาเล่าสู้กันฟังในรายการอปมช.คุยข้าวนะครับวันศุกร์นี่ครับทุกวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะครับช่วงเช้านี่ครับก็มีรายการผู้ว่าบอกกล่าวหลายการนะครับผู้ว่าก็จะนำเรื่องราวของจังหวัดตรังมาเล่านะครับพี่น้องก็ติดตามฟังกันได้นะครับวันนี้การรายการอปมช.คุยข่าวของเราเนี่ยก็มีห้อกระจายข่าวนะครับตัวจังหวัดตรังในไร่แห้งก็เปิดฟังกันอยู่ด้วยเราโม่นี่ก็กล้องกับนั่นหน้านะครับกล้องหน้าตามเนื้อนี่ก็บานผู้ใหญ่เหล็กนะครับหรือว่าสุติรักกกดวงผู้ใหญ่บานมุ่งเจ็ดสิบสองนี่ก็เปิดรายการอปมช.ให้พี่น้องฟังอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับตามห้อกระจายข่าวนะครับก็ขอบคุณทุกอย่างยิ่งนะครับที่ได้เผยแพร่ข้อมูลการสร้างกองต่างราชการในพี่น้องในท้องถิ่นในท้องที่เราได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้การเราก้าวสู้ในช่วงแรกกับเป็นเรื่องก้องโควิด-19 นะครับเราว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องใส่หน้ากากกัดไม่ตกห้างซ่องเม็ดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าและก็ต้องล้างมือกันบ่อยๆก็ต้องถือปฏิบัติกันเป็นประจำกับท่านผู้ฟังที่เคารพครับโควิด-19 อย่างวัดตรังเราวันนี้ก็วันที่80ครับ80วันแล้วก็อย่างอีก10วันนี่ก็93เดือนพอดีนะครับก็ถือว่าพี่น้องได้รวมกันนะครับต่อต้านกับโควิด-19 นี้นะครับเราจะรวมกันไปด้วยกันนะครับภายใต้การนำกล้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านลือชัยเจริญศักดิ์ท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องกล้องโควิด-19 นี้มากนะครับทุกครั้งที่ท่านจะไปออกรายการหรือว่าจะไปในตรงตีตรงติ้นท่านก็จะเล่งในเรื่องนี้ในเรื่องก็การห้าง2เม็ดเนี่ยครับก็อยากว่าระยะห้างยันอยู่เลยนะครับใส่หน้ากากการไม่ตกนะครับก็เหมือนนักมวยนะครับการตกไม่ได้ตัวเดียวตกน็อกได้นะครับจากมวยต่างๆนี่ก็บอกการไม่ตกนี่ก็มาจากเรื่องกล้องหนักมวยนะครับแต่เต้นไปเต้นมานะครับมือไหวตีเอวไม่ได้ก็เปื่อนต่อยออกได้นะครับอันนี้เรื่องการไม่ตกเราก็ต้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ง้าง2เม็ดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นนะครับกล้องการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโควิด-19การวัดใหญ่นะครับโรคตัวป่วยถ้าก็ป้องกันได้หมดนะครับโควิด-19นี่ครับมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับที่มาจัดระเบียบกล้องโลกเราไม่นะครับหลังจากที่เราจ่ายทรัพยากรนะครับในโลกเรานี่ไม่สมดุลพอไม่สมดุลเนี่ยกับธรรมชาติมันก็ลบมาจัดการกันแล้วนะครับจัดการกันอาทิอดีตป้านมาบางทีก็ร้อยปีบางทีก็ร้อยเลือกปีอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับก็เรียกว่าเราก็ต้องทอดบทเรียนจากโควิด-19เนี่ยครับว่าในสถานการณ์เกิดโรคป่วยกายเจ็บต่างๆนะครับเราจะยกกันอย่างไรนะครับก็เลยมีคำว่า New Normal ออกมาไม่หลากับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นครับแต่ว่าเราต้องใช้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตก็เรานะครับจะไม่เหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากที่เราป้านโควิด-19
หลังจากที่เราเคยออกจากบ้านปลูปลาปลูปลาไปนู่นไปนี่หน้ากากไม่เคยใส่นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีความเคยชินก็บอกว่าความเคยชินนี่ครับอะไรก็แล้วแต่กับพี่น้องครับท่านผู้ฟังเด็กกับถ้าเราฝึกกันเป็นประจำให้ครบ21วันหรือว่า3สัปดาห์นี่ครับเจนว่าใส่หมวกกันน็อกพี่น้องออกจากบ้านใส่หมวกกันน็อกนะครับปล่อยขึ้นรถเครื่องเกรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องก็เอาหมวกกันน็อกใส่ตั้ม21กลางหรือ3สัปดาห์ติดต่อสมองเราจะสร้างบันทึกเลยก็เคยชินนะครับตอนนี้ครับเมื่อหน่อยใส่หน้ากากออกจากบ้านจากเรือนครับใส่หน้ากากออกปั๊บก็ใส่หน้ากากหน้ากากป้านี่ก็สักนะครับใส่วันจากวันอย่างต้องตามปื้นก็ต้องตามมันก็ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้หน้ากากป้านะครับสักเซตเอาวันนู่มาใช้อันนี้จากเรานะครับมุ่นเวียงกันอยู่ปันนี้เพราะเชื่อในจังหวัดตรังเราเนี่ยครับ80วันนี่ตื้อหวาตอนนี้เรายังไม่มีแต่ว่าเราก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่ตอนนี้มีการกักตัวอยู่ที่กองร้อยรักษาดินแดนอยู่ในตำบลบันควนนะครับการไล่คนเหมือนกันอันนี้มาจากเจ้าประมงนะครับหรือว่าเจ้าทางประเทศแต่กลางรับประเทศไทยนะครับจากมาเลมั่งจากกินโดหรือจากไหนก็แล้วแต่จะต้องกักตัว14วันอยู่ที่กองร้อยรักษาดินแดนจะพบผู้ชายส่วนผู้หญิงนี่จะกักตัวอยู่ที่โรงแรมอีโกอินนะครับก็แยกกันกักตัวนะครับพอครบ14วันไม่มีอาการกายกลับบ้านและการสังเกตอาการอีก14วันล่ะเป็น28นะครับตอนนี้เราในการในจังหวัดตรังเชื่อไม่ได้หรือพูดขึ้นมาไม่มีเลยนะครับ80วันวันนี้แล้วนะครับเราก็จะไปกันด้วยกันครับพี่น้องครับไอ้นี่ก็ไล่ปากส่วนนะจ๊ะตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้บริหารจัดการหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกปากส่วนราชการไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยสารวัตร8นะครับอบต.นะครับนายกสมาชิกนะครับผู้บริหารต่างๆอสม.นะครับตะเร่งตึงในกระบวนการทั้งหมดนี่ครับประเทศไทยเรานี่โชคดีครับพี่น้องครับที่มีอสม.ในเรื่องก้องการดูแลนะครับดูแลทุกเรื่องนะครับหลังจากโควิด-19นี่ครับอเมริกาประเทศยักษ์ย่อยโตนะครับแต่ว่าโตกับโควิดก็ยอดเหมือนกันประเทศไทยเราในยนต์ดับซ่องของโลกในการป้องกันเชื้อได้ดีนะครับเนี่ยครับเราคือความรักความสามัคคีนะครับที่เมื่อปอล่วงราชการที่การเราได้บอกว่าความรักความสามัคคีนี่มันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเราก็จะรวมกันนะครับอันนี้เป็นนิสัยของคนไทยนะครับเราก็โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยครับพี่น้องครับอันนี้ในเรื่องโควิด-19เราก็ได้สำเร็จว่าพี่น้องให้ความร่วมมือท่านผู้กว้างให้ความร่วมมือไม่ว่าจะใส่หน้ากากห่างกัน2เมตรเกิดฟิลกักตัวไม่ให้ออกจากบ้านก็ยอมตั้มนะครับการเรียบร้อยเม็ดมีบางเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ดื้อมั่งก็เป็นเรื่องปกติแต่กาแก่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องตามเปิดเทนนี้ร้อยคนอย่างนักต้องตามคนนะครับพอสังเกตได้จากการตั้งด่านนะครับกล้องปูย่อยต่างๆในหมู่บ้านนะครับพอตั้งด่านเสร็จแล้วนี่ก็มีมั่งนะครับโบมองลืมอย่างที่กระตกกักตัวนะครับตกจับตกกลางตกปรับอันนี้ก็เป็นไปในเรื่องกล้องคุณไกของฝ่ายปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการตั้งด่านนะครับก้อยตรงทิ้นนะครับมีหน้าที่สนับสนุนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับก้อยปกครองเช่นต่างเต้นนายดูแลเกี่ยวกับหน้ากองหน้ากากต่างๆเสือไอ้นะครับแต่ส่วนอบต.แต่หลายๆเองนะครับก็จะทำหน้ากากแจกนะครับทำทุ่งยางฉีดแจกให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับมีเจลล้างมือแจกนะครับวันนี้ก็เรียกว่าทำกันในช่วงโควิด-19นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกันนะครับในตรงที่ต่างๆนะครับมันก็เราก็ได้ตุกปากส่วนราชการได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเมื่อกับว่ารู้หน้าที่ครับมีวินัยใจอย่าซ่านะครับเราก็รวมกันพัฒนาจังหวัดตรังซึ่งกับเคลื่อนกันไปโดยสำเร็จด้วยดีนะครับโควิด-19เราตั้มเซตนี่ครับไม่ได้ตั้มโดยคนใดคนหนึ่งตั้มกันได้ถูกปากส่วนของจังหวัดตรังนะครับภายใต้การบริหารจัดการกองตันหรือใจเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับปอบ้านปอเมืองนะครับก็ได้บริหารได้สั่งการได้แบ่งงานกันแต่ละอำเภอนะครับอำเภอเมืองตรังในกตันสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับก็ประสานได้พูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์อันนี้ก็เราตั้มด้วยความมือและก็มุ่งมั่นนะครับแต่ทุกปากส่วนนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าอสม.เนี่ยครับนายดูเปื่อนนะครับเป็นคนเดตมานโยกราชิตก็เยอะกว่ากายคิดผู้ป่วยต้องไปวัดกายนะครับเมื่อนาถามเนื้อเนี่ยครับหลวงล้านผู้มาเนี่ยครับจ่าเทียงเย็นจะต้องวัดกายจนครบ14วันวัดเสร็จ14วันแล้วก็สังเกตอาการอีก14ลาวมาเลวันนู้นนายดูครับมาช่วยกันจำนี่ครับอสม.ตอนนี้ก็กาตอบเต้นเนี่ยก็ไหว้นะครับกามันรถเดือนปั่นนะครับแต่ว่าก็มีตรวจสอบกับดีไซเนอร์เขาเตะประชุม
สป้ากันไปแล้ววันก่อนว่าจะเปิดเป็นปัญหาการไม่รู้รัฐบาลว่ากันปื้อนะครับเอ็นตอนนี้ก็กองกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยนี่ก็มีเอ็นตอบแต่นายนะครับจะเรียกเป็นวันแล้วก็หน้าว่าตกเดือนนึงจะเรียกเป็นเดือนก็340บาทได้ประมาณนั้นผมลองคิดแล้วนะครับต่อเดือนนะครับอันนี้ก็หลังจากนี้ก็คงมาที่ครม.จะอนุมัติกันมาอีกทีนึงล่ะนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ได้มองเห็นแต่เราตั้งกันจริงๆนี่ครับเราตั้งกันมาจากหัวใจนะครับโดยความจิตอาสานะครับเราก็เป็นจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่10เราทุกคนมีหมวกสีฟ้ามีผ้าปกกอนะครับเรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวเราจะประกันตําเราติ้งจวงกันไปนั่นตอนนี้จิตอาสาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะพัฒนานะครับในกองอบต.บ้านควนของผมดงกาวัดควนพัฒนาในศูนย์พัฒนาเล็กๆพัฒนาวัดควนนาแค่นาวัดนะครับก็อยากจะช่วยกันวัดก็ต้องมีการจัดอ่านสอบกันแล้วนะครับตอนนี้หลายๆวัดก็มีกันมากนะครับเริ่มจะตั้งงานกันทุกๆวันแล้วนะครับการล่างจากเดี๋ยวว่ากลางทบกันไว้นานนะครับพอถึงเวลาดังนั้นเราก็จะต้องไปล่างวัดก้าเชือรูกมีเอ็นกอง้อนะครับเจ็ดโตเจ็ดไร่เรียบร้อยแม็ดเตรียมพร้อมในการที่จะพี่น้องประชาชนก้าไปใช้แต่ว่าดังนั้นนะครับเวลาเราไปนะครับพี่น้องครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองเรื่องหน้ากากนะครับอย่าลืมนะครับหน้ากากป้าหน้าไม้หรือว่าหน้ากากที่เราซื้อก็แล้วแต่พี่น้องต้องใช้ป้าไว้ตลอดด้วยในรถนี่ต้องมีต้องทราบมันเพื่อจะลืมแต่ไรนะครับได้จองไปใช้หรือว่าซื้อเป็นซองใส่ไปใกล้ขึ้นรถไปลืมก็ได้เอามาใช้นะครับอันนี้เป็นการป้องกันแต่แล้วเวลาเราหนังกันนะครับเราก็เลยถ้าเราไปครอบครัวพ่อแม่ลูกในบ้านในชุมชนนี่ครับพี่น้องครับมันกาก็เรียกว่าเรารู้กันอยู่แล้วอ่ะไม่มีเชื่ออันนี้ก็ไม่ปลื้ตอนนี้หนังเหมือนโตเนี่ยก็ไม่ต้องการพลาสติกแหละแต่ว่าตอนนี้ก็มีหน้ากากที่เป็นพลาสติกกันครับใส่เป็นหมวกกันน็อกกรอบหน้านะครับเป็นหน้ากันก็ป้องกันได้นะครับอันนี้ก็คือการ์ดไม่ตกนะครับการสำคัญที่เราจะต้องรณรงค์นะครับกระตุ้นกันทุกวันในช่วงแรกนะครับทุกรายการตอนนี้การต้องแลกกันเรื่องโควิด-19กันคนนะครับว่าเจ้าชาวนลุงเกี้ยวชาวเว้ยนะครับบ้านผู้ใหญ่กะโอกระจายก้าวกับเปิดกันแมตติออกกัวหลงนะครับว่าชาวตื่นชาวป้อมนี่ครับนามปลางกว่างปลางนะครับโยกลางบ้านผู้ใหญ่เหล็กมูทิพร่องหน้าถามเนื้อดูนะครับกับฟังแล้วก็ได้นำเทศปฏิปแปดป้อมไปเปิดใต้นี่ที่กล้องอมตอหนังแรงตอกันนำเรื่องราวกล้องลุงเกี้ยวมังได้มังผสมผสานกันเป็นลาวพี่น้องบ้านกวนในกว่างกันละอันนี้คือการกล่าวถึงข้อมูลข่าวสารครับมันเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อยากว่าการสร้างการรับรู้ของชุมชนนะครับให้พี่น้องได้รู้เรื่องราวต่างๆของต่างราชการนะครับและก็นำไปถือปฏิบัตินะครับเพราะว่าการกล่าวถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับนอกจากต่างวิทยุนะครับกระจายเสียงแล้วก็มีออกกระจายก้าวมีเสียงหลายสายตามท้องถิ่นต่างๆนะครับออกอากาศผู้ใหญ่หนังแรงให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ฟังก็เรียกสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆรัฐบาลทำอะไรอยู่นะครับประเทศไทยอยู่บันทึกก็จะมีมัดนะครับเห็นพรก.ฉุกเฉินมันเนี่ยครับตอนนี้ก็กระย้ายไปอีก1เดือนแล้วนะครับไปถึง31กรกฎาคมแล้วนะครับก็ไม่ปื้อนะครับแต่ว่าในเรื่องกล้องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนี่ก็ส่งไลน์กันมาแล้วๆพ่มกาเอ็นอยู่แวบๆนะครับกล้องอุทยานอาจจะไม่นี่ก็เปิดนะครับในวันที่1นะครับวันที่1กรกฎาคมนี่ก็เปิดฮาดกองฮาดจาไม้นะครับอุทยานจาไม้นี่ก็มีฮาดปากเม่งนะครับฮาดจาไม้ฮาดยงลิงอันนี้เปิดวันที่1กรกฎาคมแต่ก็แก้งต่างๆนี่ครับก็เจือกก็กระดานก็ติดอยู่ในเต้าก็เว้นนะครับหรือว่าตํามรกตไอ้ที่เราดํานะครับอันนี้ยังไม่เปิดกับต่างตะลีจนจะไปจนถึง30กันยานะครับหลังจากนี้ก็จะมีคําสั่งออกมาอีกครั้งนึงล่ะแล้วก็ตันเดไปเที่ยวนะครับในอุทยานต่างๆนะครับแต่จะเปิดในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับจะต้องหยุดตื้อนะครับระเบียบต่างๆของอุทยานนะครับถ้าว่าไปน้ําตกน้ําตกในควนตกตอนนี้อย่าไปเลยเพราะว่าน้ําเร่งตัวเดียวไล่ลงมาเร่งๆน้ําก้นลงมานี่เดี๋ยวนี้ไม่ทันอันตรายนะครับแล้วถ้าว่าไปเที่ยวทะเลก็มีระเบียบต่างๆนะครับตันจะต้องตามบัตรปลื้จะต้องไปอ่านให้เรียบร้อยไม่นั้นตื้อว่าผิดระเบียบนะครับเราก็ต้องหยุดตื้อกันในเรื่องก็การไม่ตกนะครับลายไม่ปบนะครับก็ตรงมาให้กองดีซีจอยในเรื่องกองโควิดนะครับไก่นั้นกะที่ผมจำได้ก็ได้มาประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องได้ฟังกันในเรื่องกองที่เราจะไปตรงเที่ยวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่าจะเปิดกันแล้วในส่วนดนตรีกราเกะต่างๆนะครับการ1กรกฎาคมนี้กะเริ่มมีแต่ว่าเช่นดนตรีก็ต้องเป็นห้ามเตี๋ยวไปเต้นเดี๋ยวได้ไม่ได้นะครับก็อยากว่าเล่นในร้านอาหารนะครับก็เริ่มจะป้อนปลุนกันได้น
นะครับแล้วก็วันก้นก็พ้มหนังกว้างนะครับเรื่องราวเรื่องราวชาวนี้ต่างจงทราบหนังเลยนะครับน้องใบหวาต่อไปคนติดอ้างนี่ก็จะได้ปลดลอยแล้วก็จะได้อ้ายแล้วซึ่งพ้มติดอ้างพ้มก้าวใจว่าอ้างเล่งไม่จัดอ่างออกงักออกงักเกี่ยวปนันเลยนะครับแต่ว่าก็เร็วอ้างอบนวลนะครับเดี๋ยวก็ไปปุยกันเรื่องกระดักกระดานะครับจังหวะแต่ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดกันลงเจอกันแต่นี่หลักนี่เมียไปเตียวเวียดนามเปล่าลาวตีนะครับโบเดียวไปเตียวอ้างเก้งนะครับติดอ้างเลยเว้ยเขาอยากโบติดอ้างนะครับวันนี้น้องเลยหนังหลายฟังวันนั้นพุ่มหนังเลยหลังหลาวเจ้าเจ้านี้นะครับกล้องจ่องซ้ำนะครับก็เป็นรายการตัวตัดนะครับก็นั่นเรื่องกล้องคนติดอ้างนะครับลงคิวอาร์โค้ดติดล่างกันจับกันได้หมดนะครับพุ่มเนี่ยก็เมื่อนะครับเมียวานเนี่ยเป็นนักจ้างปีกตีโควิดผมบอกโอ้โควิดมดเจืออยู่เมียว่าเป็นไอ้ตู้ไม่ปักไปไหนยังพอได้อยู่เดินรักตีว่ะก็จริงกับเนี่ยกับนิวโนมอนนี่ก็คือลักษณะปัญญาครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไปโยกันเหมือนเดิมนี่ก็ไม่ได้ต้องโยบานกันนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราไปเที่ยวกันเดินลบกันปนูนี่ก็ไม่ได้เลยหลังจากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนิวโนมอนลบมาก็ต้องล้างมือล้างตีนเรียบร้อยนะครับมาหนามาไร่เรียบร้อยเปลี่ยนป้านะครับไปนั่นในกิจวัตรว่าจะวอกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากันหนาไม่นะครับถ้าเกรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องกล้องนิวโนมอนนะครับเสร็จแล้วก็พอได้ล้างจากดูแลในเรื่องกล้องใส่หน้ากากันแล้วนะครับในเรื่องกล้องระยะง่างเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องง่างๆกันไปก่อนเช่นเราไปลาดนัดนะครับพี่น้องกับตาวาในตลาดนัดนี่ตอนก็เดินเบียดเดินไปกันมามากนะครับเราก็ต้องถิงระยะห่างเม็ดจ้องเม็ดกันไว้ก่อนอันนี้ก็เผื่อความปลอดภัยในเรื่องกล้องการรับเชื้อนะครับการรับเชื้อนี่เราอย่าไปคิดว่าเราได้แต่โควิด-19มาอย่างเดียวนะครับกายวัดกับเป็นได้นะครับกายและโรคกับนี่ผมลืมไปแล้วกายและโรคตามมาแล้วล่ะครับตอนนี้ก็เริ่มระบาดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับในพื้นที่บ้านควนนี่ก็มีแล้วหมู่บ้านปัวเล่นนะครับก็ตอนนี้ปนหมอกควันทั้งหมดนะครับหลังจากโควิด-19ป่านปนไปนะครับ80วันเราก็ลืมกายและโรคมีตามกันมาอสมลาวนะครับไม่ปนลาวอสมต้องรับหน้าเตะทุกเรื่องกายและโรคกับกายและโรคในกาวันก่อนนี่ก็ป้อมลงไปหมู่บ้านวอลเลนนะครับก็บอกว่าปนหมอกควันในบางทีไม่ตัวตึงในรัศมี100เมตรรอบจากบ้านเตเป็นในชุมชนตรงนั้นแต่ว่ามันบานจัดจั้นเนี่ยครับก็มีรัวพี่น้องครับเส้นแล้วเนี่ยพอมีรัวนี่เราอยู่หลายปนนะครับก็ไม่โรยปนกลุ่มไปลักษณะปันปลือก็ปนไปตามกลางๆบานกลางๆเรือนก่อนนะครับพอกลางบานกลางเรือนพอปนได้ก็มันไม่ได้ตัวตึงถาที่ควรแต่ว่านั่นคือการปนหมอกฟันนี่คือปนในปลายเหตุการปนหมอกฟันนะครับในเรื่องของใกล้และดอกนะครับพี่น้องครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือการไปกล้ายุ่งตัวแกนะครับไอ้มันตายอย่ามันไปใกล้ไปวางใกล้โตแต่นั้นนะครับพี่น้องครับแต่เราจะต้องตั้มเรื่องใกล้และโรคนะครับเราจะต้องกำจัดแหล่งเปาะปั่นยุ่งไอ้นี่ในตอนนี้นะครับเราต้องตัดกันตอนก่อนนี้วงจรชีวิตยุ่งนะครับมันมีแก่7วันเท่านั้นที่จากใกล้ออกมาบินได้แล้วก็ไปกัดก็โตนะครับ7วันดังนั้นเราจะตั้มหรือใครเราอย่ายุ่งใกล้นะครับถ้ายุ่งใกล้ไม่ได้กันนึงก็ต้องไม่มีแหล่งน้ำเปาะปั่นยุ่งไล่นะครับแหล่งน้ำปอปันยุงลาอยู่น้อยครับกโยบันโรเลยครับแต่ก็บอกว่าว่าชาวหยกขึ้นเวียนเรินนะครับเวียนเรินแรดแล้วก็เล่ปองเล่ปลอกเล่กันล่าเล่กาบใบไม้นะครับยิบบัดบัดใบแก็บไอเม็ดนะครับก็เรียกว่าพัฒนาบ้านนะครับปรับปรุงในเรื่องกล้องรอบรอบบ้านรอบรอบเรือนนะครับเพราะว่าน้ำเราเก็บแรดตาว่าเป็นกาบบ่อดิบบ่อบอนหรือกาบสับปะรดซี่นะครับกาบกล้วยไปเนี่ยครับพี่น้องรู้ไหมว่าในกาบกล้วยเนี่ยมันเป็นยุ่งไล่สามารถก้าไปใกล้หวังใกล้ได้กว่าลิปโป้กว่าเดียวนะครับการสามารถจะประโยชน์ใกล้และก็เป็นยุ่งออกไปกัดไปแปรเชื้อกันได้ดังนั้นนะครับเราก็จะต้องกำจัดริ่งเหลื่อมตอนตรงนี้เดี๋ยวก่อนคือกว่าลิปโป้เลปอแรงนำปองอะไรต่างๆพวกนี้ครับนี่คือตอนเล็ดก้องกายเหลือดอกที่ยุ่งจะปล่อยใกล้เพราะว่ายุ่งใกล้ไม่ได้ยุ่งก็ไม่สามารถจะกระย่ายปั่นได้ยุ่งตัวแก่ดอกผลตายไม่เหลียวไอ้ลูกน้ำยุงไล่การมันไม่ได้ใกล้ไม่ไอ้นี่ก็อยากตัวเนตแต่พอเราใกล้ลงไปในเรื่องกล้องยุงน้ำยุงไล่เลยครับท่านผู้กว้างครับก็เราจะต้องการก็อยากว่าคัดนะครับบางที่นะครับในบ้านเรานี่ถ้ามีแหล่งปอปันยุงไล่ได้นี่ก็อันดับแรกเลยก็คือแจกันหน้าปลาหน้าเจ้าถือเจ้าต่างนะครับด้านปลาปูมเนี่ยครับยุงจะไปใกล้
นะครับตันไปเล่นะตีบานของฐานนั้นวังนี้คุณตกอยู่แต่เวลาเราล่างครับเราต้องล่างทุกๆ7วันล่างไม่จะตีน้ำออกหรือตีน้ำไม่ยุ่งมันใกล้อยู่ที่ติดปะนั่งครับพอตีน้ำไม่มันก็เป็นล็อกเหมือนเดิมดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยก็รอกลับเวลาเราจะกำจัดลูกน้ำยุงไล่นี่ครับในแจกันในแหล่งน้ำในองค์นะครับในห้องน้ำเราจะต้องกัดนะครับก็เยอะกว่ากัดก็คือเอาป้าปั่นเกียบก็นะครับแล้วก็แย่งลงไปแจกันตู้ก้าวตู้ออกจนเกลี้ยงนะครับใต้ดีต้มน้ำร้อนรัดเลยนะครับไอ้นั่นดีไปเลยกล้าเชื่อรู้กันได้กันนะครับในห้องน้ำก็ต้องจ่ายแปลงต่องเรื่องแปลงเล็กแปลงพลาสติกเหลวเตะกัดไอเรียบร้อยนะครับอันนี้กัดนะครับก็เรียกว่าลักกล้องการทำเบื้องต้นนะครับตั้งท่านสุกนะครับก็การมีลักอาปอหนึ่งก็ในการป้องกันโรคไข้หรือโรคนะครับปอเล็กนี่ก็บอกว่าปอปิดเราก็จะต้องปิดปัจจนานะครับแต่เก็บน้ำในชนิดนะครับไม่ให้ยุงไล่หนึ่งก็ไปหวังไข้ได้นะครับเช่นกว่าถ้าเป็นองค์น้ำหมังก้อนนะครับองค์ดินองค์หมังก้อนไม่มีกว่าปิดเราก็ต้องทำกว่าลูมิเนียมไปปิดหรือไม่ก็ทำไม้ทำจังจี้ไปปิดจ้ะอย่ายุงหวังไข้ได้ถ้าเป็นตั้งปฏิกอันนี้ก็มีคว้ามาแล้วไม่ปลื้นะครับและก็เราจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันนะครับมันเดอาเจกันจะเตจะตั้งนะครับเตจะตรงนี้แปลงเปลี่ยนน้ำมันตลอดนะครับถ้ามีอย่างบัวนะครับคนจีนนี่ก็อยากจะตามลักวงจุ้ยนาวังลังควนนะครับนานี่ก็เป็นซาบัวนะครับปล่อยปลาหนกยุงลงไปกันนะครับเผื่อมาไปกินลูกน้ำยุงลายนะครับและก็โปรติเซ่นี่ครับโปรปรับลุงอันนี้ก็ป้อมแรงมาเหล็กเบื้องต้นแล้วอ่ะเก็บรอบเรือนในเกลียงในบ้านต่ำไม่ลงนะครับดัดหลังดัดตั้งจื้อพิมพ์ตั้งจื้อพิมพ์ลูกในอ่องกลัวกวดน้ำพงน้ำปลาแต่ในตรงตู้ไม่เก็บตีก็เก็บเอาไว้มัดนะครับแท้แล้วก็ปรับปรุงนะครับรอบเปิดไอ้ลงตู้เปิดไอ้แววนะครับยุงกับมันได้ออกไปนะครับส่วนก้าโตก้าได้ต่างๆแจกันเรากระจายสายเบ็ดสายเบ็ดนี่ก็ไปเอาได้ครับในโรงพยาบาลตรงเสริมสุขภาพเรือนน้ำไม่เขานะครับเรือไปเอาเดี๋ยวหมดต่อนะครับก็จะมีแจกให้พี่น้องนะครับป่าไปไร่ตามแหล่งน้ำนะครับตุ่มน้อยเต็นยางรถยนต์กันอันนี้ทำก้อนครับยางรถยนต์นี่เตยางก็โก้เตไปตั้งกันครับเตออกยากพอเตยากพี่น้องครับมันครับมันยังเป็นโกงป้อมเตตรงตามมดนึงก็โอ้มามดเป็นล็อกปลาเตไงตุ่มน้อยเตเราเตน้ำออกน้ำได้ไม่มดนะครับเตมันกั้งอยู่เรากระจายสายเบ็ดนะครับใส่ลงไปเพื่อกาเชื่อลงน้ำอยู่ไรนะครับถ้าไม่มีสายเบ็ดเกลือแกงนะครับเกลือแกงในการโซเดียมคลอไรด์สามารถจะกล้าเชื่อลูกน้ำจงไล่ได้กันถ้าไม่มีเกลือแกงน้ำซ่อมใส่จู่กับรัดลงไปเลยลูกน้ำก็ตายเหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในเรื่องกล้องสายเบ็ดนะครับต่างอนามัยต่างลงอาอมตอตุกแกงนะครับก็จะมีเจ๊ก้าอยู่แล้วพี่น้องก็ไปก็รับกันได้นะครับไอ้นี่ก็เรียกว่าปรับลุงพอดุดตายในจำกัดว่าเปลือนปฏิบัติจุดเป็นดีไซและต้องลงมือจำทันทีนะครับไอ้นี่จำกันก็เรียกว่าตุกป้อตำมาแล้วถ้าป้อรุดตายไม่ตำเนี่ยก็จบนะครับปฏิบัตินะครับจนเป็นนิสัยได้ลงมือตำทันทีนะครับอันนี้พอเรารวมกันตำปณีทุกบานใกล้เหลือดอกก็ไม่เกิดมันก็มดเพราะมันไม่ได้ยุงไม่ได้หว่างเคยนะครับเราก็จ้ามาได้หนึ่งก็ในการคือการกัดลางก็ยุงลายตามหมูตามห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพ่มได้เร่งไปในต้นแล้วนะครับอันนี้ก็เยอะกว่ากัดนะครับเป็นลักงาปอหนึ่งก็ติดตั้งสาธารณสุขนะครับก็กาไอมานะครับวงจรชีวิตยุ่งนี้ก็เรียกว่า7วันนะครับตอนนี้นะครับใกล้ระดกในการเรือมีนะครับเราก็มาเร่งกันเรื่องใกล้ระดกแล้วหลังจากโควิดนะครับก็ในเรื่องกล้องเรารู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราเป็นใกล้ระดกหลังจากเรารับเชื้อมาแล้วกับ3ถึง10วันเนี่ยครับผู้ป่วยนะครับจะมีอาการกายสูงนะครับปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็ปวดกระบอกตาหน้าแดงบางคนเนี่ยก็ปวดท้องนะครับลั่งมีกายซ่องถึง3วันครับมักมีจุดแดงใต้ผิวหนังอาจมีเลือดกำเดานะครับหรือเลือดออกตามไรฟันอาจเจียนเป็นเลือดนะครับหรือใต้อุจจาระเป็นสีดำในระยะนี้นะครับกายหลอดบางคนนี่อาจจกตัวเย็นนะครับกระซับกระซ้ายซึมลงและก็หมดสติและก็อาจเสียชีวิตได้ครับท่านผู้ฟังครับมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเรื่องกล้องปณีนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็ไม่ปอนอซ่อมอหลาแล้วครับเดี๋ยวผมบอกว่าออทโมนี่นายดูนะครับนายไอ้ดักปะหน้านั้นพอดีแล้วจริงๆนะวันอาทิตย์บาทกามันรดนะครับมันรดก็ได้ดาวท่องฤทธิ์นะครับก็ใจกระใจพอนะครับแต่ตามโดยใจรักนะครับถ้าไม่มีออทโมโควิด-19เราก็ไม่ได้หมดเร็วปณีหรอก
นะครับถ้าไม่มีกรมกายเหลือโอกาสมาจ่ายอย่างกระช่วยโรงพยาบาลต้องเตรียมทุกขาปาดนี่ก็ต้องอ่านใจกรมนะครับแต่ขาตอบเต้นเราก็ไม่ใจไม่เคยเรียกร้องครับกรมไม่เคยเรียกร้องเลยไม่เหมือนครับหน่วยงานอื่นนะครับวันก่อนเลยโควิดมาแล้วกับก็กล้วยฟอกกลองก็มีมั่งแต่ว่าไม่ใจกล้องปากตายนะครับคนตายคนตังเราไม่มีกล้องปนันเรามีแต่นำใจนะครับแต่ว่าอื่นให้นู้นะครับเขาก็ออกมาอตมนี่ก็ก็ย้ายไปเตี๋ยวจ้องปั้นแล้วนะครับจ้องปั้นนี่แต่ว่าการตุนเทศกิจถ้าไปเร็วก็รอในจ้องปั้นแต่ตีเลือดต้องใจเองก็กลายครับว่าการรถตัวการตีปักการกินในนั้นก็อยู่ในจ้องปั้นแต่บอกกายอื่นก็ต้องใจล่ะนะครับไอ้นี่ก็รัฐบาลก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนที่มีรถตัวคนที่ตำรงเร่มนะไปปักและก็ได้งบประมาณไปเตี่ยวกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าในเรื่องกล้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ได้ช่วยเหลือกันในเรื่องกล้องกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็มีหลายเหล่านะครับไล่ๆถูกปากส่วนปั่นผู้โดยก็เรียกว่าอย่างต้วนกล้องอีกจวงหนึ่งเหล่านะครับผู้ตรุ่งอายุไรนี่นะครับการจะเปลือมากกว่าหนึ่งปั่นแต่วันน้อยในเดียวก็มาประชาธรรมปันกันไอ้จับจีนกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็จะตรงนังชื่อมาเต็มแม่นนะครับเมื่อกองพรมนี่เตียวมาต่อนี่ก็ตรงในเรื่องของการรับรู้ของชุมชนนะครับพรมมีโอกระจายก้าวมีเสียงตามสายเตียวมาต่อนี่ก็หนังงานหนังเล่นะครับในเรื่องของการขยายพรกฉุกเฉินนะครับในเรื่องของปรับเกิดฟิวต่างๆประเนียนกับปีมีรองประชาชนก็ต้องรู้ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วนะครับพรกนี่ไปอีก1เดือนเลยนะครับข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆไตรชนะไตรชนะพร้อมไตรชนะแท้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้นะครับนะครับและในเรื่องกล้องกลางเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับด้านการเงินร่วมทุกมาตรการนะครับอันนี้ก็มีกันหมดแล้วก็ในเรื่องสุขภาพดีสุขอนามัยดีนะครับอันนี้ในเรื่องกล้องการป้องกันโควิด-19มีมากมายนะครับกรมนี่ก็เอ็นจอบนะครับก็ย้ายพรกไปอีก1เดือนละนะครับเหตุผลต่างๆนี่ก็เรียกว่าในเรื่องกล้องการฉุกเฉินนะครับตัวรัฐอาณาจักรนี่ครับก็ในเรื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดในรัฐอาณาจักรโควิดเรานี่ครับอันนี้คือเป็นเรื่องหลักนะครับให้มีเอกภาพและตรวจเร็วอันนี้คือสำคัญว่าเปลี่ยนนะครับยังคงมีความจำเป็นจะต้องใช้พรกนี่ครับบังคับนะครับเป็นการเตรียมรองรับในระยะต่อไปนะครับในการสถานการณ์ในแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าโรคนี้กับต่างประเทศยังมีบ้านเราประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่มีติดเปิ่มแต่มาจากต่างประเทศนี่ครับติดมาลุยมดนะครับนี่ก็อยากติดมาลุยมดก็ต้องป้องกันกันต่อนะครับเราก็ต้องอยู่นะครับเนื่องกรกฎาคมนี้เที่ยวบินก็เริ่มจะเปิดประเทศในการบินไปมาการเที่ยวต่อไปนี่ก็เที่ยวไม่เหมือนเดิมเที่ยวก็ต้องไปลงเจอเช่นเจอสแกน QR code นะครับอันนี้ก็อยากซิมโนมอนแต่เราจะต้องร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในเรื่องกล้องสถานการณ์โควิด-19นะครับเพราะว่าตากับว่าเชื้อโควิด-19 ตัวนี้ครับมาจัดระเบียบสังคมก็เราการเป็นอยู่เราไม่นะครับก้าวมาครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับคงจะปักฟังเพลงกันสักสองเพลงนะครับก็มาติดตามฟังกันก่อนครับตัวใหม่ที่นัดไว้เราคงไม่ได้ไปซื้อคงไม่ได้ไปเดินจูงมือกับเธอของอร่อยที่นัดไว้เราคงไม่ได้ไปกินต้องอดฟินไม่คิดว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราต้องทำใจไวรัสร้ายลากายฉันแลกเธอคงทำได้เท่านี้ในวันที่ไม่ได้เจออยากบอกเธอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทางนั้นแม้รู้ต้องกักตัวก็ขอให้เรากอดใจจงหายไปอ
หนังเรื่องใหม่ที่นัดไว้เราคงไม่ได้ไปดูคงไม่ได้ไปนั่งเคียงคู่กับเธอของอร่อยที่นัดไว้เราคงไม่ได้ไปกินต้องอดฟินไม่คิดว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราต้องทำใจไหวรันร้ายและกายฉันแลเธอคงทำได้เท่านี้ในวันที่ไม่ได้เจออยากบอกเธอดูแลตัวเองด้วยทางนั้นแม้เราต้องกักตัวก็ขอให้เรากอดใจบางเวลาต้องก
การสักคนไว้คอยปลอบใจเข้าใจพูดคุยเก้าจูจวงเดซ่องของรายการนะครับอปมช.คุยข้าวนะครับทางสวท.ตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.จวงแรกกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวขอรับครับเราก็ได้ฟังในเรื่องก้องโควิด-19ในเรื่องก้องการป้องกันไข้เลือดออกกันไปแล้วและการในเรื่องก้องนิวโมนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเราจะตามการปั่นปือเครื่องจังหวงล่างนะครับเราก็จะนำท่านก้าวสู่ในเรื่องก้องนโยบายของจังหวัดตรังนะครับก็ในเรื่องก้องการกัดแยกขยะกันเทศทนทางนะครับอันนี้ก็เป็นก้องจังหวัดนะครับและก็ก้องประเทศไทยด้วยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านลือใจเจริญทรัพย์นี่ก็ได้พูดคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปครั้งนึงแล้วนะครับเพิ่มเข้ามาพูดซ้ําในส่วนก้องแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนในการกัดแยกขยะกันเทศทนทางเราจะทํากันอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 นี่ครับเราก็อยู่กันแต่บ้านนะครับเราก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไปซื้อก้องเตรานนี่ก็เรียกว่าก็ไปซื้อก้นนึงแล้วป่าลอกมาแกงได้ต่างๆนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเหมือนกับนิวโนมอนนะครับเราก็ต้องชายออกจากบ้านว่าเช้านะครับจะต้องมีสายชันนะครับก็เรียกว่าตุ้งป่าตะกลาปินโตนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องมือในการกัดแยกขยะกันเถื่อนต่างๆนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมนะครับทุกเช้านะครับออกจากบ้านออกไปทำงานนะครับตอนนี้นี่ครับไล่หน่วยงานราชการนะครับบริษัทอ้างร้านต่างๆนี่ก็เรียกกับบ้านเรากับกดรอนะครับไปกันแล้วก็กดรอว่าเช้าไปถึงนี่ก็ใส่สายชันกันไปอุ้งก้าวเที่ยวบานนะครับแหวแกงกลางเถื่อแกงกลางทางนะครับเราก็จะมีเสือแกงเสือไร่ไร่กันไปไปถึงเตะตำงานวันเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันนะครับก็เอาไปคนละแกงละแกงไปรวมกันกินนะครับเมื่อเราป้าไส้ชันนี่ครับเราไส้ก้าวไปแล้วเรามีไส้ชันแล้วตุ้งปฏิกก็ไม่เกิดนะครับเราก็ไม่ได้เอาไปตั้งแต่1มกราคม2563เป็นต้นมากับท่านผู้ฟังเดี๋ยวขอรับกลับเรายกเหลือการจ่ายตุ้งปฏิกไปแล้ว
นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเหลือเบ้นนะครับตุ้งกรอบแกลบนะครับวันก้อนเพิ่มกว่าเวลาดตายปั่นลอยมั่งลาดลาดหนัดกลองเต็งนะครับกาเวนะครับวันจุกวันการวันจุกในลาดหนัดกลองเต็งนะครับวันจันนะครับวันนัดวันเสาร์นี่ก็ลาดตายปั่นลอยก็อาจเริ่มจะมีตุ้งปฏิกันมากนะครับแต่ว่าพอเราเอากลับมาเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับท่านลองคิดแล้วนะครับว่าถ้าเรามีเสือเก่งตุ้งเนี่ยครับถ้าเราไปมือทริปนิวเนี่ยครับก็การใช้ตุ้งไม้นะครับตุ้งหนึ่งนี่เสือเก่งแปดตุ้งหนึ่งปัดตุ้งหนึ่งนะครับเจอหนามจุบตุ้งหนึ่งจ้ามเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตุ้งกรอบแกลบล่ะเซ่พอพี่น้องปลาล็อบบานกับท่านผู้ฟังปลากลับมาถึงบานกลับมาถึงเตะใจตัวนะครับเตะใจตัวแต่ตุ้งเอาไปได้ครับตุ้มกับถึงตั้งกระยักนะครับแล้วรถเอามาตัวมาเก็บนั่นครับไปเป็นตัวเลขก้องขยะพลาสติกครับแต่เกิดขึ้นมากมายคือเราได้ใช้แค่ครั้งเดียวเลยจริงนะครับแต่ยิ่งตุ้งกรอบแกลบมันกับแต่ก็ผลิตมานี่ก็ในจาตัดเต้นในเรื่องของธรรมชาติใบกล้วยใบตองนี่ครับต่างๆนี่เพื่ออย่าให้มันใช้มากแต่ปรากฏว่าเราในใช้ครั้งเดียวถ้าเราใช้ตุ้งกรอบแกลบนี่ครับพี่น้องก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้ซ้ําหลายๆวันก็เยอะกว่าใช้ซ้ํานะครับแต่ก็เรียกว่ารีดิวรียูสรีไซเคิลนะครับจ่ายซ้ำจ่ายหน่อยนำกลับมาใช้ไหมนะครับอันนี้เราก็จะต้องมีวิธีการและการเราตำปลื้มใจหมดนะครับหลังจากเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เรียกว่าดิวโรมอนไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นไข้ระดกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกัดแยกกระยะกัดเตะต้นทางนะครับเราก็จะนำหลักของดิวโรมอนตรงนี้ครับวิธีชีวิตในการดำรงชีวิตยุคใหม่หลังจากโควิดนี้ป่านป่วนไปนะครับเราจะดำรงชีวิตโยกันเป็นปลื้มนะครับในเรื่องของการกัดแยกกระยะกัดเตะต้นทางนะครับจะเอาขึ้นมาเนี่ยครับใส่รถป้อมในตีในรถอย่างกรอบแบดกับกรองกรุบนะครับกรองกรุบนี่ก็มีความปิดเรียบร้อยนะครับวายเวลาไปเจอเนี่ยวเกยวัวเจ้ากล้องป้อมไปจัดรายการวัวเจ้านะครับออกจากบ้านเนี่ยก็แหวเจอเนี่ยวเกยกลางนุ่นนะครับก็เขาเอากรองกรุบใจไอ้นะครับก็เขาใจเนี่ยวแล้วก็เอาเกยจีนหนึ่งตั้งบืนนะครับรวยวอมเรียบร้อยปิดกว่าไปนั่งกินในห้องตรงว่างใต้ตอดก้าวอยู่วัวเจ้าเจ้านะครับกินแตดกินข้าวเกยนะครับวันนี้เลือนะครับเลือดแต่โดกับโดกเกยไอเอิญพ่อมกินแท็ดพ่อมลางปิดกว่าวันเย็นพ่อมเจอมีเรื่องกับบานนะครับพ่อมก็กรองนี้ไปใส่เหล่าดาดก็ไม่มีตุ้งก็ไม่มีพอเลือดโดกเกยนิดเอาไปในเหล่าครับไปใส่ตั้งลุ่มครับแต่เอามาต่อมีตั้งลุ่มครับเราจะมาแต่จะกุดเรามีกว่าปิดเรียบร้อยวายกำจัดกระยะแต่ย่อยสลายได้นะครับอันนี้เริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นในเรื่องกล้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไม่ก้าวไปสู้ในเรื่องกล้องตั้งลุ่มทีนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เราจะต้องมีทุกป้าตะกลาปินโตกรองกรุบใส่รถถ้าตันมีรถเก่งตันมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ปลื้มแต่ว่ามีไอ้ข้างหลังมันปองๆกันครับแต่ปองกลางตั้งมันก็มีติดเตรียมหมวกกันน็อกเราก็สามารถใส่ไปได้หรือตะกลาหน้ารถเราก็ใส่กันไปได้นะครับอันนี้ก็ในส่วนกล้องการจัดการกระยะติดตอนต่างก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเราไม่เอากระยะกาบานก่อนกำจัดตุ้งพลาสติกแต่ตอนต่างก่อนเดี๋ยวจะมาก้าวบานมาติดตอนต่างบานเรานะครับไม่เอามาจากลาดก่อนเจอปักบุงมัดยังไงครับตาวามวนไรตุ้งกรอบแกลบนี่ครับกาเอาตุ้งมาตึงตุ้มเหลาครับมาติงตีบานเซ็ตประตำปัดปักบุงกวยแดงนะครับท่านก็ตัดไว้นะครับตีวันนอนตัดได้จะเลือกกูนมาเหลาครับเอาไปได้เหลากูนครับย่อยสลายได้อันนี้เราเตรตั้งรุ่มได้เหลานะครับอันนี้ลั่งจากแต่เรามีตุ้งปลาตะกลาปินโตกรอบกรุบในการใส่อาหารกันมาแล้วพอเรากลับมาถึงบ้านนะครับเรากินอาหารเราจะมีเศษอาหารตันจะคงนึกป่าเบ้นนะครับจินตนาการตามพ้มไปได้เลยพอกินเศษอาหารมีข้าวแย่นะครับหมาแมวกินไม่หมดโดเกยแกงบูดใต้ตู้เย็นแล้วอุ่นแล้วอุ่นแล้วนะครับถ้าเราไปเตะใช้ตุ้งเรื่องว่าไปใช้ตั้งญาติเทศบาลนมตกมิ้นหมาไปคุยได้มากนะครับเรามาตั้งรุ่มกันก่อนครับวันนี้นะครับพ้อมก็เลือกแลเวลานะครับอย่างอีก15นาทีนะครับการตำตั้งลุ่มนี่ครับก็เรียกว่าเป็นการกำจัดกระยะเปียกหรือกระยะอินทรีย์คือเศษอาหารนะครับเมื่อเรากินอาหารแต่ไปประจำมือก็เรากับชาวเตียงเย็นเลือดเศษอาหารเราจะเอาไปในวิธีการตำตั้งลุ่มนี่ครับท่านไม่ต้องไปซื้อตั้งไม้แม้ก็ได้จ่ายตั้งตุ้งที่ตั้งซี่ครับแต่เป็นกลมๆตรงมันลูกตอครับท่านก็ตัดตายนะครับตัดตายเป็นวงกลมนะครับเส้นแรกมีกว่าปีจุกังเบือนพอตัดตายแต่แรกครับตั้งที่ครับมันสูงกับประมาณรักเซ่สิบเซนได้เซ่สิบเซนประมาณนั้นเลยการกุดลุ่มวิธีการกุดลุ่มเนี่ยครับต้องกุดให้กลมแล้วก็พอดีกับตั้งพอดีกับตั้งเลยปลอกเอ็ดป้นถ้าลุ่มใหญ่พอเราเอาดินหยุดตั้งมันไม่โยนะครับเราไว้กุดให้พอดีจ่ายจ่าแรงนะครับหรือเสี่ยมกัดให้เป็นวงกลม
นะครับแต่ช่วงที่เด่นๆฐานกระว่างตั้งลงไปเลยตั้งจะเบื่อดินพอดี40เซนนะครับลังอย่างนานครับรอการดึงตั้งขึ้นมาเศษ1ส่วน3นะครับประมาณคือกว่าๆแล้วก็ดินกลางๆได้เรากุดนะครับอัดตั้งนะครับมันลอยอยู่นี่คือการทําทางลุ่มครับพอมันลอยแท้เราก็ปิดฝ้านี่คือการเตรียมตั้งลุ่มไวย่อยกระยะอินทรีย์กระยะเปียกนะครับเสร็จแล้วท่านก็ใช้ไปได้ครับปอกก้าวแย่แกงเลื่อยได้ต่างๆเศษอาหารเปลือกลูกแตงนะครับปอกแล้วนะครับเอาไปในกระจับให้เป็นชิ้นเรียดๆแล้วก็กอไปตึ้งใส่ตั้งลุ่มเนี่ยครับแล้วก็เอาดินนะครับกลางตั้งนะครับย่างมาเป็นปุ้งตอนในดินในปิ้วดินมันจะมีจุลินทรีย์อันนี้ก็เรียกว่าเรากำจัดโดยจุลินทรีย์ในดินนะครับโรยลงไปบนนิดแล้วปิดฝ้าลูกเจ้ากับเอือกปลากี้ปลาได้ต่างๆนะครับมันจะเองย่อยโดยจุลินทรีย์จะกินแล้วก็ยุบไปเปอยุบไปเปอนะครับพอยุบไปเปอเราใช้กันประมาณเดือนนึงครับคือกว่าเนี่ยครับตาบานหนึ่งลั่งนะครับมันจะขึ้นมาตึ้งก่อนตั้งแต่ไล่ตันในใจตั้งลุ่มอย่างไม่เป็นคือพอใช้ตึ้งก่อนตั้งแล้วตันไม่ได้ดึงตั้งขึ้นจังหวะเตะโซ่ตันใช้มาตึ้งเตะมันมีปฏิกอยู่กามันไม่มีพ้นไร่เปล่ากลางกลางปฏิกบังดินได้แล้วพอตันตึ้งมาตึ้งก่อนตั้งนะครับเราก็ดึงตั้งปฏิกเนี่ยครับขึ้นมาอีกกลางหนึ่งแล้วนะครับมันจะลอยขึ้นประมาณคืบหนึ่งแล้วแก่ทุดแล้วนะครับจะอัดดินแน่ๆแล้วกายเราใส่ไปละเส้นอาหารต่างๆใส่กลางตีตรองนะครับมันจะขึ้นมาแก่เต็มปากลุ่มแล้วนะครับพอเต็มปากลุ่มปั๊บดึงตั้งกลางทุดตายกลางตีซ้ำตั้งรุดเลยครับแล้วครับตันผู้กว้างก็กวาดดินกลางเบื้องนะครับปิดนะครับเรียบร้อยครับตรงนั้นปุ๋ยยังเปียกกีเจอเรียนมาปลูกสักตอนล่างจากนี้ซ้ำเดือนก็ไปขุดลุ่มไม่ละก็ตั้มวนเวียนอยู่ไปนี่ครับนี่คือการกำจัดกระยะแต่ย่อยสลายได้ในบ้านเรานี่ครับไม่ต้องถุมเลยรอยเปอร์เซ็นต์มัดกระยะอินทรีย์กระยะเปียกเนี่ยครับจากการวิจัยของสำนักงานซึ่งเป็นรอมเนี่ยครับออกซิเซ่เปอร์เซ็นต์ในบ้านในครัวเรือนเรานะครับอันนี้ก็ทำวิจัยมาแล้วนะครับแต่กระยะในบ้านเราเมื่อเรากำจัดได้กระยะเปียกกระยะอินทรีย์นี่ครับออกซิเซ่เปอร์เซ็นต์แล้วมัดไปแล้วครับบอลคลึงเนี่ยหมาก็เปื่อนโดยตั้งลุ่มไปเดียวนะครับตันพวกกว้างนึกปาบเล่ไปตามเลยนะครับว่าแล้วก็บานตันกระยะจะไม่มีเลยเส้นอาหารต่างๆถ้ามีเลือกต้วนหลายหน้าหรือว่ากลางบานไม่มีตั้งลุ่มก็คือขุดลุ่มกว้างตั้งลุ่มก็คือมันเราขุดลุ่มกว้างดินนี่ครับจ่ายจุลินทรีย์ในดินย่อยนะครับเมื่อภูมิปัญญาคนแต่แรกนี่แต่การที่เราจ่ายตั้งลุ่มนี่เราไม่ต้องขุดไรอ้นเพียงแต่เราเปิดฝ้าแล้วก็เราใส่เส้นอาหารลงไปนะครับเผื่อแต่จะไอกระยะนี่ครับมันย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินจนเต็มแล้วก็ปิดซึ่งเราไปขุดไม่ละพอไปขุดไม่นี่เราจ่ายได้ตั้งนึงนะครับป้อมติบานเนี่ยตดลองกันจ่ายได้ประมาณ3เดือน3เดือนเต็ดขุดลุ่มโนเต็มเต็ดมาขุดติลุ่มเดิมนี่ครับลุ่มเดิมนี่แต่เราไม่ขุดครับอีปลูกเรียนปลูกอะไรนะครับปลูกบนลุ่มนี้เลยครับก็ล้างนี่ปุ๋ยทั้งหมดเลยครับเป็นปุ๋ยมักอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวงจรในเรื่องของการจ่ายตั้งลุ่มนะครับซึ่งตอนไม้1ตอนตันขุดอ้างจากขุดตอนประมาณรัก2เม็ดนะครับก็เป็นวงเซ่เซ่มุมเซ่ตอนซอยอีกเซ่ลาวเป็น8ตอนนะครับตันกิเลสว่าปีนึงนี่ตันจ่ายประมาณเซ่ตั้งนะครับเซ่ตั้งเองนะครับพอว่าตั้งนึงจ่ายได้3เดือนตอนไม้ตอนนึงยางตอนนึงถ้าเราลมเนี่ยว่าง8หรือว่าถ้าตันต้วนอยู่กลางบานนี่ครับกดลุ่มนะครับจ่ายตั้งลุ่มเนี้ยตั้งตี้ไปเนี่ยไล่ๆหน่วยก็ได้เปิดไร่เปิดไร่ไอ้ไร่หนาวๆนะครับต่ําก้อยกดก้อยได้ไปไร่ไปในต้วนยางหมดแล้วครับปิดนะครับปิดฝ้าพอว่าเต็มเป็ดเราก็ครบที่ลั่งยางมันไปกินอาหารพวกนี้ครับเราก็เป็นการใช้ปุ๋ยมักกันแบบก็อยากอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาเติมมาอยู่พอตอนนี้ยางในการราคาลงไม่กี่บาทแล้วถ้าไปเจอปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับท่านก็ติดหลอกไปตลอดตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีคิดนะครับก็เรียกวิธีคิดคือ New Normal นะครับวิธีคิดวิธีชีวิตต่างๆการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดมาแล้วการเป็นโยนในการเกษตรกรรมการดำรงชีวิตเราจะต้องทำปลื้นะครับก็เหมือนวิธีการกำจัดกระยะเราทำปลื้แต่อย่ามันเกิดประโยชน์ต่อปืชต่อต้นไม้รอบๆบ้านเรากันอันนี้ก็เรียกวิธีคิดตอนนี้เรากำจัดไปได้แล้วครับออกซิเซ่เปอร์เซ็นต์คือจ่ายตั้งลุ่มหน่วยเดียวในบ้านในครัวเรือนตันกระยะตัวเด็ดร้องครับผมจะเล่งเป็นเรื่องกล้องกระยะเราใกล้ได้ตันเล่ได้เลยครับกลางบานตันนะครับกวดต่างๆกวดปลงดื่มเป็นกองอต่างๆนะครับเตตันกินแต่ว่าก็ไม่ได้จะนัดปนุนในกินเป็นกองอนะครับแต่ว่าในเรื่องกล้องกวดเตตามีใกล้ได้มดครับใกล้ได้มดตัวตายเลี้ยงได้ก็มาเก็บดาดลังใกล้ได้ครับดาดตั้งเต่าปิมใกล้ได้ครับในกลัวกวดน้ำปลากวดน้ำมันปืนกวดอะไรใกล้ได้มดครับออกมาจากในกลัวมาอ้องดับแก๊กดาดดาดต่างๆดาดตั้งเต่าปิมแม่ก็ตั้งใบประกาศอ่านจากปนากิจรอบได้ปนิงก็ใกล้ได้เลยนะครับก็ใกล้ได้ปินนะครับเก็บใกล้
ไอ้ตรงนี้กับไอ้สิ่งกล้องที่เราใกล้ได้ในบ้านนี่กับมีประมาณ 30% อันนี้ก็จากการวิจัยของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแต่ลองสังเกตบ้านตันเล่นะนะครับกล้องที่ใกล้ได้รอบบ้านเราได้เตเล็กได้ในอลูมิเนียมกั้นแตกผุนรายนะครับใกล้ได้ปีนะครับแต่เราไม่เคยได้ใกล้กันนะครับเราไม่เคยได้ไปใกล้ติงเปปะแต้มไปตางไงมันน่าอยู่เป็นแหล่งปอปันยุงลายแล้วนะครับเป็นหมากนะครับไปนี่ต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันตามต้องกัดแยกพอเราแยกกระยะแต่เราใกล้ได้ 30% นี่ครับดาต่างต่างใกล้หมดแล้วเป็น 90% นะครับส่งตัวนี้ครับกระยะตัวที่1กระยะอินทรีย์กระยะเปียก 60% กระยะแต่เราใกล้ได้ในบ้านในครัวเรือนเรา30เราเลือกทิ้งแก 60% อีกครบร้อยนะครับแต่เตติ้งกันครับเตต้องติ้งกันคือกระยะอันตรายไอ้นี่ไม่ติ้งไม่ได้ต่างกับมอเตอร์กลางตรงที่นี่เขาจะเก็บไม้ตุกเปินเตตุกหมู่บ้านจะมีติ้งกระยะอันตรายตั้งสีแดงนะครับกระยะอันตรายมีไรมั่งลอดไฟฟ้าต้านกว่ายใช้กับปองยาชีดหมดชีดยุ่งนะครับกับปองยาสั้นเคมีต่างๆแต่เป็นเคมีเองครับไอ้นี่ก็อย่ากระยะอันตรายนะครับท่านก็เอาไปติ้งในตั้งเดต่างกับมอเตอร์ตั้งเป็นจุดให้เก็บเช่นว่าตามต้นใหญ่จะเป็นอยู่ตามสลาหมู่บ้านนะครับอันนี้มอเตอร์ก็จะเก็บและก็ส่งไปที่กันตังกันตังในยารวมๆนะครับและก็จะตรงไปกำจัดไอ้ตัววิธีนะครับอันนี้กระยะอันตรายนี่กับกระยะไตรติงแค่ 3% แต่อย่างได้อีก 3% คือกระยะตัวไปนะครับท่านผู้กว้างก็คงจะตรงใจอยู่ว่ากระยะตัวไปนี่แต่เราไม่ติงนี่เมื่อก่อนเราติงนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ติงนี่เรามีอีโคบริกอีโคบริกนี่ก็เรียกว่าเป็นกล้องฝรั่งนะครับก็ตามกันมานานแล้วคือเอากระยะถ้าเราเจอมาม่ามาลั่งนะครับลั่งมันนั้นเป็นดาร์ตเราใกล้ได้แต่ตรงบ่มีนะครับกลางเนยอันนี้มันดอกอยู่แต่เยื่อหน่อยครับไม่ได้พอตรงนี้ใกล้ไม่ได้ต่ําไม่ก็ไม่กุมกาก็กันเลยต้องทิ้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องทิ้งครับจ่ายกวดน้ําดื่มนี่ครับน้ําซิ่งน้ําเหียวอะไรก็แล้วแต่นะครับตันเปิดฝ้ากันมาพอชิกซองบ่มีสําหรับดูตรงนะกาแฟจีนวันในตันกินนะครับกับ1อันแล้วกัน1ซองใส่ลงไปติ่มลงไปอัดลงไปอัดอยู่อันเลยครับตุ้งกรอบแกลดติดมาสักน้อยอัดลงไปในขวดเนี่ยจ่ายเล็กติ่มจนหวาขวดนี้เต็มกับแน่นจนติ่มไม่ลงมันกับแก้งเด้งเลยกับแก้งเหมือนกับแทงบัตติกเลยแต่ปิดฝ้าไว้เก็บไว้กับพอได้หลายๆน้อยนึงกับได้กาน้อยติ่มน้อยนึงกับรอเอามาตํากระตั้งต้นใหม่กับมาล้อมกับมาตั้งแต่จ่ายปูนนี่กับปูนเข้มก็อย่าปูนเข้มราดเบิ้นแบบสวยงามมากับมีก็ขวดคิ้วนะครับกลางในเป็นต้นใหม่อยู่ตําได้หมดกับตําเป็นแนวต่างเดินก้าวบานกับโดยเฉพาะในชุมชนนี่ครับมันกล้องปูนใหญ่เหล็กบานเรียงอ่องนี่ครับก็ตั้งแต่ปากตาลงครับปลูกมากมารอดเนี่ยนะครับปลูกมากปลูกไร่กันสวยงามกวดพวกนี้นี่ครับเราก็สามารถได้จากก้อความอนุเคราะห์จากแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเรื่องว่าแต่ละบ้านเรือนอัดแต่กวดพวกนี้ครับมาตั้มเป็นแนวครอบตอนนุ่นมาตั้มเป็นแนวตอนนุ่นสวยงามแต่ตีล่างอ่ะมันจะดูความสวยงามก็อยากเปลี่ยนแปลงกระยะตัวไปนี่ครับให้เกิดประโยชน์ในเรื่องกล้องภูมิทัศน์ต่างๆได้มากมายในการจันทบุรีนะครับก็ป่าไปอัดนะครับก็เรียกว่าเอาไปอัดเป็นอัดได้หมากละไม้เลยนะครับอัดไปเป็นอิฐแต่นิดบล็อกนะครับก็เล็กสองอุ้นนะครับรอยก็เป็นตับเลยรอยเซตตังนะครับเซตแล้วก็จับระดับเรียบร้อยเม็ดกล้องปอกวดปอกมาตังเลยครับมันจะเป็นก่อกวดกิ้วเอาปลาหนูควมลงมากันแต่แล้วพุ่นกอบกันกอบเซตจับระดับกว้าได้ระดับเซตเอาตาใกล้มาครึ่งกลางชาปิ้วกลางในนี้เป็นกวดนี้เพ่กับเป็นกับเป่งนะครับเป็นกับเป่งโดยไม่ใช่อิฐเมแต่คนเดียวนี่มาจากตรองบะหมี่ตำรัดโรบตรองปัตติกติเลือกจ่ายอัดไตรกวดพวกนี้ครับเอาไปจ่ายประโยชน์ได้หมดนะครับก็กาสร้างหมาเอาไปทําได้นะครับตอนนี้เราการณรงค์นะครับในเรื่องกล้องการกัดเหยกระยะกันเตต้นจ้างนะครับเปิดแต่จะอาชุมชนนะครับกล้องมันรอนี้นะครับได้ปลอดจากกระยะนะครับโดยเฉพาะปัตติกปัตติกนี่ครับมันตั้ง500ปีนะครับกว่าจะย่อยสลายย่อยแล้วก็อันตรายล่ะนะครับโยกันยาวนานลงไปในทะเลนี่ครับในปลานี่ครับตอนนี้นะครับปฏิกนี่ครับมันตุ้งกรอบแกลบนะครับพอลงไปน้ำตาเล่เนี่ยมันไปผสมกับน้ำตาเล่มันมีก็อยากโซเดียมคลอไรด์นะครับจะแตกตัวเป็นปุ้งก็อยากเอาไมโครพลาสติกพอเป็นไมโครพลาสติกนี่ครับก็ไปปลาเนี่ยครับมันจะไปโยนในแปลงต้นปลาตัวเล็กๆนะครับมันจะไปกินแปลงต้นเนี่ยครับจะแล้วปลาตัวย่อยไปกินปลาตัวเล็กอีกทีแล้วนะครับแต่เราก็ไปจับปลาตัวย่อยมากินก็ไปโยนในก้นแล้วครับนี่ครับวงจรชีวิตแต่ก็บอกว่าเราก็ต้องช่วยกันกัดเหยียกยะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมครับมันจะล็อกอ้วนหมามนุษย์มัดนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ก้อนปลากระหน่ำท่วมนะครับถุ่มตุ้งปฏิกลงเลกัดปลากินล็อกมาเรากินแล้วนะครับแต่อาจจะไม่นี่ครับองวิทย์ก็ป่าปลาตู้มา
นะครับเก่งนึงเอามาจุ่มป้าเลยอ่ะมีไมโครพลาสติกโยต่างทิปตัวเลยเอามาทิปตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะครับก็เลือกเลยเวลาก็คงจะก้าวในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนดีจากันไปนี่ก็คงจะก็ก้าวกันในเรื่องกล้องเปิดกระถมมานิดนึงนะครับตอนนี้การไล่สารการท่ามว่าขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายยกเลิกเปิดกระถมนี่ยกขั้นตอนได้แล้วนะครับการมีอยู่ตั้งเม็ดอันที่เบ็ดขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนี่ยกร่างพรบยาเสพติดได้ตรวจนะครับจากบัพตีปอดจ้อนี่ก็จุดๆไหวซ่องบอกกระดาษป้านไปแล้วซ่องในการรับฟังความผิดเด่นนะครับในเว็บไซต์ซีมาวันสามถึงสิบเจ็ดบอกกระดาษป้านมาแล้วลำดับที่สามนะครับจะตั้มกำจีแจ้งวิเคราะห์นะครับผลการตอบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปการรับฟังความผิดเด่นนะครับเมื่อ20มกราคมและการลำดับเดเซ่นะครับเสนอคณะกรรมการปปส.เพื่อพิจารณาให้ความผิดเด่นเมื่อวันที่22มกราคมนะครับและการลำดับที่5ในการเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ความเป็นชอบขอเสนอรองนายกนะครับเมื่อ28มกราคมลำดับที่6นะครับเสนอรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามนะครับเพื่อให้ความเป็นชอบขอเสนอให้กับครม.ในวันที่31มกราคมลำดับที่7กับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นชอบประกอบการพิจารณาก้องครม.เมื่อ20กุมภาพันธ์ลำดับที่8กับครม.พิจารณาร่างพรบ.ยาเสพติดให้โทษจะบัพติจุดๆปอซ่อจุดๆเมื่อวันที่10มิถุนายนลำดับที่9กับส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบร่างพรบ.ยาเสพติดให้โทษจะบัพติปอซ่อนะครับ30วันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับลำดับที่10ในการเสนอสภาพิจารณาลำดับที่11ในการว่าสภาจะพิจารณาอะไรเสร็จตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับก็คุณทุกท่านครับที่ติดตามฟังรายการอปมช.คุยข้าวต่างซ่อมต่อตรังวันนี้ก็เพิ่มไมตรีส่วนอยู่กับอปมช.จังหวัดตรังต้องลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าล่ะครับสวัสดีครับสถานการณ์